ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการออกกฎหมายต่างๆวันนี้เรายึดโยงอยู่กับความเสรีทุกอย่างต้องเสรีสุราต้องเสรีกัญชาต้องเสรีกระท่อมต้องเสรีกนนารพนันต้องเสรีวันนี้เสรีเกือบทุกอย่างจนกระทั่งสภาพสังคมของประเทศกำลังสู่วิกฤตมีปัญหาผมไม่เชื่อนะครับท่านประธานครับว่า สิ่งที่ผมไม่สามารถที่จะรับหลักการด้วยเหตุผลขั้นต้นก็คือว่าหนึ่งด้วยตามหลักศรัทธาและหลักการของผมและก็ของพี่น้องคนไทยทนับถือศาสนาิสลามแล้วร่างพระบัญญัติทั้งห้าฉบับขัดกัดหลักคัมภีร์มาคัมภีร์อัากุรุอานซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตที่คนมุสลิมหรือพี่น้องคนไทยที่นับถือศาสนาิสลามยึดถือมาอันนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแต่ที่ผม รู้สึกได้ฟังเพื่อสมาชิกได้อภิปรายก็คือได้มีกลุ่มตัวแทนคณะเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายภูมิภาคได้ไปเยี่ยมพักการเมืองได้ไปเยี่ยมนักการเมืองเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เห็นด้วยกับร่างพรบรคุ้มครองผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเมื่อวันที่24มีนาคม2567ได้มีคณะเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคใต้ตอนล่างในกล,กลุ่มผู้ที่ไปเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อผมที่บ้านพักศรียลาซึ่งเป็นบ้านของท่านประธานรัฐสภาในวันนั้นสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าจะมีตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนของคณะกรรมก,การอิสลามประจําจังหวัดทั้งสามจังหวัดตัวแทนของผู้นําศาสนาที่เป็นอิหม,ม่ามทั้งสามจังหวัดตัวแทนของสถาบันการศึกษาปอนเนทั้งสามจังหวัดและตัวแทนภาคีผู้ปกครองและข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่